กราบเรียนท่านประธานกับผมองค์การชัยบุตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อจากพรรคก้าวไกลมุกดาหารส่งเข้าบวชกับท่านประธานวันนี้ขออนุญาตได้อภิปรายยัตติสินค้าเกษตรตกต่ำและกุ้งท่านประธานนะครับผมเองเกิดจากชาวนาชาวไร่นะครับพื้นเพมาจากการทำนาท่านประธานตั้งแต่ผมเกิดมาและตัวพอรู้เรื่องปัญหาชาวบ้านเนี่ยนะครับข้าวมันมีมานานแล้วปัญหาข้าวนะครับหลายๆรัฐบาลก็อ้างว่าน้ำไม่เพียงพอรัฐบาลก็มุ่งไปที่ระบบชลประทานโดยเฉพาะภาคอีสานภาคเหนือนะครับมีปัญหาเรื่องเหล่านี้มากเพราะว่าหนึ่งพื้นที่ทำนาก็น้อยนะครับตกปัจจุบันนี้นะครับตกมาถึงทุกวันนี้นะครับข้าวก็ยังมีปัญหาอีกนะครับทำไมโครงสร้างราคาข้าวหรือโครงสร้างด้านเกษตรกรเนี่ยไม่ได้รับการแก้ไขสักทีหลายรัฐบาลที่ผ่านมานะครับล่าสุดรัฐบาลที่ผ่านมาเพิ่งจะหมดวาระไปตั้งแต่คสช.เข้ามายึดอำนาจเนี่ยและเพิ่งหมดไปวันที่31สิงหาคมเนี่ยนะครับปัญหานี้ก็เข้าสภานะครับเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำสสหลายท่านทั้งรัฐบาลในอดีตและปัจจุบันเนี่ยก็เคยเสนอแต่ก็ไม่เห็นว่าอะไรจะดีขึ้นนะครับถึงแม้ทุกวันนี้รัฐบาลจะมีมาตรการที่จะพยุงหรือประกันราคาข้าวต่างๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่ให้เกษตรกรเนี่ยชำระหนี้ได้เพราะว่าหนี้มันพอกพูนท่านประธานนะครับกู้แล้วกู้อีกนะครับกู้แล้วกู้อยู่กู้ต่อก็ยังกู้ต่อไปนะครับมันเป็นการหมุนหนี้แม้ว่าหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรต่างๆภายในกำกับของรัฐที่จะให้เงินกู้มาราคาถูกราคาอะไรดอกเบี้ยต่ำเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะมาจัดการกระบวนการนี้ได้เลยเพราะว่านี่เขาสูงและต้นทุนต่างๆนี่นะครับขยับทีก็ต้องจ่ายตังค์ท่านประธานไม่ว่าจะทำนาทำยางทำอ้อยทำมันหรือแม้แต่เกษตรกรที่เลี้ยงหมูวันนี้ผมมีคลิปหมูมาด้วยนะครับท้ายๆผมก็จะขออนุญาตท่านประธานนะครับเกษตรกรฝากมาเนี่ยนะครับแต่ผมขออนุญาตว่ามันถึงเวลาอย่างที่รัฐบาลที่จะเข้ามาเนี่ยที่ว่าท่านมีความสามารถเนี่ยท่านจะแก้ปัญหานี้ให้หมดไปด้วยการทลายโครงสร้างเรื่องข้าวเรื่องอะไรต่างๆของเกษตรกรเนี่ยนะครับทุกวันนี้สินค้าเกษตรกรตกต่ำเกษตรกรก็ต้องถดถอยไม่มีกำลังนะครับเขาจะเอากำลังที่ไหนไปสู้ในเมื่อเขากำหนดอนาคตของตัวเองไม่ได้คือเขากำหนดราคาสินค้าเกษตรที่เขาผลิตมาไม่ได้มันตรงข้ามกับนายทุนผู้ผลิตสินค้าอาหารสัตว์ผลิตอะไรต่างๆนี่เขากำหนดราคาได้หมดท่านประธานแต่เกษตรกรเป็นอะไรเป็นคนหรือเป็นอะไรเป็นมนุษย์ประหลาดหรือยังไงถึงไม่สามารถที่จะกำหนดราคาตัวเองได้เออก็บอกว่าข้าวมีความชื้นข้าวไม่ได้คุณภาพสารพัดที่จะอ้างอันนี้คือปัญหาของนายทุนไอ้เกษตรกรไม่ขายก็ไม่ได้ก็หามผีตกป่าช้ามันต้องเผาครับราคาถูกก็ต้องได้ขายเพราะว่านี่มันรออยู่เจ้านี่เขารออยู่ทั้งเงินกู้นอกระบบทั้งแบงค์นะครับทั้งธนาคารของรัฐทั้งกองทุนหมู่บ้านเขากู้กันหมดแล้วไม่มีที่จะไปแล้วท่านประธานนี่คือปัญหาใหญ่ของประเทศของเกษตรกรผมให้สำนักกฎหมายรวบรวมหนี้ทั่วประเทศของเกษตรกรประมาณ700,000 ล้านถ้าจะตั้งหน่วยงานนี้มาดูแลหนี้เกษตรกรว่าใหญ่กว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเขาว่าใหญ่มากท่านองค์การครับว่าท่านจะแก้เหรอถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากแก้เพราะว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศยังมีหนี้อยู่หนักหนาสากรรท่านประธานนะครับสุดท้ายผมขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่โสดนะครับได้เปิดคลิปปัญหาของผู้เลี้ยงหมูครับเชิญเลยครับผมโตแทนผู้เลี้ยงหมูจังหวัดมุกดาหารในฐานะว่าผู้เลี้ยงหมูเจ้ามุกดาหารผมได้ใส่ชัยบันตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูทั้งเบิดได้รับพ่วงเดือดร้อนผมมาพึงท่านสสองค์การชัยบุตรสสพรรคก้าวไกลสสบัญชีรายชื่อฝากไปถึงรัฐบาลให้ลงมาดูแลเกษตรกรเรื่องราคาหมูแน่ราคาหมูมันตกต่ำแห้งว่าอาหารมันแพงขึ้นแพงขึ้น
จะสิแก้ไขแน่ไหนสิซอยเหลือเกษตรกรแบบไหนกู้มียืมสินธนาคารมากกับบ่มีปัญญาสิส่งเนื่องจากว่าราคาหมูมันตกต่ำแห้งแทบสิเอาตัวไปบ่รอดปล่อยแหวนเงินทองรถล่ามาสร้างที่เคยมีเอาไปจำนองจำนำหมดแล้วบ่มีปัญญาสิไทยอยากให้ทั้งภาครัฐผมว่าดูแลรัฐบาลพูดใหม่นี่เดี๋ยวแลประชาชนเร่งด่วนคือพวกเลี้ยงสุกรทั้งหลายแหละเนื่องจากรัฐบาลชุดเก่าเพิ่นแนะนำส่งเสริมว่าให้เกษตรกรเลี้ยงหมูรัฐบาลสิส่งเสริมแต่ปัญหาเดียวนี้เนื้อหมูที่นำเข้ามาต่างประเทศมาทำลายราคาหมูในประเทศไทยจนราคาแทบที่อยู่บ่ได้เกษตรกรที่ล่มละลายเป็นหนี้เป็นสินบ่มีปัญญาที่ทรงอยากให้รัฐบาลนี่แก้ไขเร่งด่วนช่วยหาทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้เลี้ยงหมูทั้งหลายในภาคอีสานบ่ได้ว่าแต่มุกดาหารทุกจังหวัดมันเป็นกันเบิดรัฐบาลที่แก้ไขแบบไหนอยากให้ยับยั้งตรวจสอบการนำเข้าหมูเถื่อนต่างประเทศขอให้รัฐบาลนี่ดูแลเป็นพิเศษให้แน่พอแล้วครับสี่พอแล้วครับขอบคุณมากนะครับนี่คือเสียงสะท้อนจากผู้เลี้ยงหมูที่อยู่มุกดาหารนะครับมาหาผมก็ไม่ได้จะช่วยยังไงท่านอัดคลิปเสียงมาเลยเดี๋ยวผมจะสะท้อนให้รัฐบาลผมหวังว่ายติที่หลายๆท่านได้พูดมาตั้งแต่เช้าจนถึงบัดนี้ผมไม่อยากให้ตั้งกรรมธิการท่านประธานฝากท่านนายกกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหน่อยรับดำเนินการได้เลยนะครับผมคิดว่าท่านมีความสามารถอยู่ขอบคุณมากท่านประธาน